แต่ว่าเราใช้เวลากับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องถุงเท้าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถุงเท้าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะมีประเด็นด้วยเหรอฮะมันคือผมรู้สึกว่าเราใช้เวลากับสีถุงเท้าเศรษฐาเนี่ยโทษนะฮะสัปดาห์ที่แล้ว50นาทีมั้งโทษนะฮะเดี๋ยวกล้องจับไปที่ถุงเท้าคุณคือคืออย่างนี้อันนี้อินสปิเรชันมาจากชุดบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเชียร์ไม่เชียร์บิ๊กโจ๊กหรือคุณอาจจะเชียร์บิ๊กต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยถุงเท้าขาวเนี่ยใส่ตอนนอนเนี่ยแล้วตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็มาทำงานเลยอันเนี้ยหมายความว่าคือเช้าวันนี้คือลุกจากเตียงปุ๊บถุงเท้าคู่นี้แล้วคู่เดิมใส่ถุงเท้าตอนนอนแล้วบิ๊กโจ๊กท่านใส่ถุงเท้าสีขาวเนี่ยมันอารมณ์เหมือนเป็นเด็กๆไงมันสะท้อนมันน่ารักมันคิ้วมันสะท้อนความเยาว์วัยซึ่งลดดีกรีแบบความร้อนแรงโอ้บิ๊กโจ๊กไร้กาดปื้มบิ๊กโจ๊กไร้กาดผมเจอเด็กคนซึ่งโอ้โหเป่าหูผมบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าไร้กาดปื้มไร้กาดจนผมเริ่มเชื่อไปแล้วไงครับผมก็ไม่รู้ตกลงแล้วใครไร้กาดแล้วเคยเจอตัวจริงบิ๊กโจ๊กตัวจริงแกก็น่ารักไงหวานแต่ว่าแกหวานเจี๊ยบไงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคือผมแบบเด็กจะตายแกคุยกับผมอย่างกับผมเป็นพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่รู้ผมก็เลยใส่สีขาวมาวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากบิ๊กแล้วมันเป็นชุดบิ๊กโจ๊กนอนด้วยคนบ้านใส่นอนด้วยไหมเอาคำตอบจริงๆใช่ไหมอันนี้ใส่นอนด้วยไม่เพราะว่าคู่เดียวกันเท้าต้องอุ่นไม่อยากรู้มากกว่าถุงเท้าคุณปื้มใส่บ็อกเซอร์ไหมอันนั้นไม่อันนั้นมันไม่ต้องอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ามันทำให้เราเริ่มนั่งคิดไงว่าตอนนั้นที่พลเอกประยุทธ์อ่ะเขาเลื่อนวาระการตั้งผบ.ตร.แล้วทุกคนบอกว่าโอ้บิ๊กตู่แสดงสปิริตเป็นไงล่ะเราทุกคนเนี่ยเข้าใจบิ๊กตู่น้อยไปใช่ฮะก็คือว่าเราโดนทิ้งบอมไว้เต็มไม่คือบิ๊กร้อนฮะกูรับไม่ไหวละโยนดีกว่าบิ๊กตู่เขารู้ทุกเรื่องมากกว่าที่เราคิดเออใช่ไหมลุ่มลึกอยู่นะคือเขาลุ่มลึกนะแต่เขาแค่ไม่นิ่งไงเขาเลยแม่งจริงๆก็เรียกว่าน้ำนิ่งไหลลึกได้แต่ว่าเขาไม่นิ่งไงก็เลยครับว้าวุ่นว้าวุ่นเขาว้าวุ่นแต่ว่าจริงๆเขาลุ่มลึกเขาเก่งในการลอยตัวและรอดได้เสมอไม่แต่เรื่องนี้ตอนนั้นทุกคนประมาทเขาหมดเลยนะคิดว่าโอ้เขาไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สาเหลือผบ.ตร.ให้แต่งตั้งเฉพาะกองแล้วเป็นไงล่ะแต่ตอนนี้คือมันเลยจุดที่ว่าใครจะเป็นผบ.ตร.คนใหม่แล้วนะฮะจะบิ๊กโจ๊กหรือว่าบิ๊กต่อแต่ที่บิ๊กโจ๊กออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยว่าไม่เอาคืนแล้วมีข้อมูลชุดใหญ่ถ้าพูดออกมาเนี่ยกระเจิงทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีแต่ตายด้วยกันอ่ะเผาเดือนใช่ไหมไม่แต่ว่ามันก็มีข้อมูลบางประเภทซึ่งคือตายไปก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กที่แกบอกว่าแกมีอะไรเงี้ยมันมีมันขนาดนั้นเลยมันขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดคุณพูดอะไรไปแล้วก็พังกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดไปก็คงตายอ่ะก็คือว่าเขาไม่ปล่อยให้มันพังทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือไม่ผมกลัวว่าอย่างนั้นนะความร้ายแรงมันระดับที่ว่าต่อให้เปิดออกมาเนี่ยบิ๊กโจ๊กเปิดหมดแล้วตายสำนักงานแห่งชาติเละแล้วเนี่ยนะก็อยู่กันอย่างนี้แหละคือความร้ายของประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในสภาพที่เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าวิธีการเสพข่าวของคนทั่วไปรวมทั้งจริงๆแล้วแม้กระทั่งเวลาเราจัดรายการแบบนี้นะฮะเราเสพข่าวเรื่องนี้ในแบบที่เป็นคนนอกทั้งนั้นนะเป็นข่าวแบบเรามี outsider complex คือเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในจริงๆอ่ะก็คือตามแค่ข่าวเห็นแค่ไหนก็รู้แค่นั้นมันแบบเหมือนกับว่ามันคนที่มีวงในจริงๆก็ไม่ได้มานั่งเล่าให้ฟังตรงนี้หรอกใช่ไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็เราเล่าตามที่มีอยู่ในสคริปต์ฮะก็มีแค่นั้นครับนะครับก็ไม่คิดว่าจะเล่นใหญ่กันขนาดนี้นะขนาดตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะซึ่งโอ้โหแบบซัดกันนัวมากเลยนะครับบ่ายโมงครึ่งวันนี้มีนัดประชุมกตร.แต่ข่าวแว่วๆว่าจะไม่มีการเคาะนะฮะว่าใครเป็นผบ.ตร.คนใหม่นะครับซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยจะไปนั่งเป็นประธานการประชุมแต่ก่อนจะไปถึงเวลานั้นเมื่อเช้านี้คุณเศรษฐาไปเดินงานโอท็อปชิวๆก่อนครับอันนี้เป็นงานคืองานตัดริบบิ้นใช่ไหมครับที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยในช่วงแรกก็จะมีงานช่วงฮันนีมูนพีเรียดแบบนี้เยอะถูกงานตัดริบบิ้นโอท็อปนะฮะซึ่งโอท็อปนี่สมัยนู่นแต่นี่ผมว่างานนี้มันอาจจะมากกว่าตัดริบบิ้นหน่อยขออภัยผมไม่ได้เจอมันเป็นมรดกของพรรคเพื่อไทยผมไม่ได้ด้อยค่างานโอท็อปแต่ว่าบังเอิญมันแบบมันมีมานานแล้วไงมันทำให้เป็นรูทีนซะจนเวลาไม่มีสีสันไม่น่าสนใจครับผมว่าคุณเศรษฐาไปด้วยเหตุนี้แหละเป็นงานเขาเรียกว่า
งานเชิงตัดลิปบิ้นเชิงยุทธศาสตร์ใช่เพราะว่าให้คนจำได้ว่าเฮ้ยโอท็อปเนี่ยมันเป็นสินค้านะวันผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งตำบลซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างรายได้กับให้กับคนไทยได้แล้วเชื่อเถอะว่ามันจะถูกใช้ในการต่อยอดไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งครัวเรือนใช่งานนี้จะไม่ธรรมดาเลยนะถ้าไม่มีคุณชาดาไปเห็นไหมครับคุณชาดาคุณชาดาเป็นไงเป็นเซเลบริตี้นักการเมืองท้องถิ่นซึ่งตอนนี้มีชื่อเสียงระดับประเทศชาติเป็นสัญลักษณ์ของเป็นไวรัลแบบว่าผู้ทรงอิทธิพลซึ่งสามารถปราบมาเฟียได้ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยไทยรักไทยเนี่ยขึ้นบัญชีโปรดักต์แชมเปี้ยนมี3ดาว4ดาว5ดาวครับโอท็อปชาดาจะขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลแล้วโอท็อปแล้วสถานะบน1ผู้มีอิทธิพลสถานะคุณชาดาเนี่ยประหลาดได้เหรอประหลาดนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณเจอตัวจริงอ่ะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ขั้วการเมืองไหนคุณต้องมีเซลฟี่กับบ้านอ่ะเพราะชาดาเป็นแบรนด์หนึ่งไปแล้วอ่ะเป็นแบรนด์หนึ่งซึ่งผมไม่รู้แบรนด์อะไรนะคือมันไม่ใช่ภูมิใจไทยเลยนะครับมันไม่ใช่มันเป็นแบรนด์ไม่ใช่ขั้วประชาธิปไตยขั้วเผด็จการมันเป็นขั้วเซเลบที่ผู้มีอิทธิพลเออแต่แบบเท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สูง184เซนติเมตรจริงๆก็น่าสนใจที่จะอธิบายนะจากกรณีชาดาเนี่ยต้องใหวงวิชาการเขาอธิบายเรื่องการเมืองบ้านใหญ่รอยต่อการเปลี่ยนผ่านการหลังจะเปิดพื้นที่ให้กับนักการเมืองผู้มีอิทธิพลกลายมาเป็นนักการเมืองที่อยู่ในระบบเลือกตั้งตรวจสอบได้แค่ไหนอย่างไรโอ้ยเป็นเรื่องที่น่าอ่านน่าสนใจน่าคนขวาแล้วร้อยธรรมนัสเนี่ยไม่ได้เคยย้ำแบรนดิ้งตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณชาดาได้ย้ำแบรนดิ้งตรงนี้ตอนที่ซัดพิธาเนี่ยในการประชุมสภารอบนู้นจนแกเลยดังขึ้นมาแทนที่คุณธรรมนัสคุณธรรมนัสเขาก็ยืนยันไงว่าพะเยาบ้านเขาไม่มีผู้มีอิทธิพลซึ่งอันนี้มันเป็นมุมซึ่งน่าเสียดายเพราะว่าแบรนดิ้งนั้นของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยความเป็นเส้นเลือดใหญ่อะแห่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งโค่นไม่ลงอ่ะมันไม่ค่อยขลังแล้วไงนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่พูดคำว่าผู้มีอิทธิพลนะเราใช้คำว่าตัวตึงครับเดี๋ยวจะโดนได้ตัวตึงพอใช่ใช่แต่ว่าเข้าใจว่าฮือฮากันที่เสื้อที่คุณเศรษฐาใส่นะฮะเขามีแฟชั่นเซนส์ซึ่งทำให้สื่อสนใจทั้งสีถุงเท้าแล้วก็ลายของเสื้ออ๋อแมทกันอีกแล้วเหรอคะมันผมไม่รู้ว่าแมทหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสวยเป็นเสื้อพระราชทานที่เขาใส่อยู่ทุกวันอังคารทำจากผ้าไทยหลายประเภทนะครับทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าย้อมครามซึ่งคุณเศรษฐาก็มองว่าสามารถปรับดีไซน์ผ้าไทยให้ดูร่วมสมัยได้คนไทยเรามีความสามารถมากครับในการออกแบบผ้าไทยให้ออกมาสวยงามเหมาะสมกับยุคสมัยงานโอท็อปมิดเยียร์2023อันนี้คุณเศรษฐาเขามีความภูมิใจใน product ของประเทศคุณปลื้มเนี่ยชอบแต่งตัวแปลกๆคือเดี๋ยวสิผมไม่ใช่ผมชอบคนมีรสนิยมผมชอบคนมีรสนิยมคราวนี้ทำไมเอางี้ผมคิดไปเองป่ะนี่หาเรื่องด่านี่หว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าเนี่ยดูเศรษฐากับดูชาดาเนี่ยทำไมเขาแต่งตัวก็ชุดเขาเรียกอะไรชุดผ้าไทยแบบเดียวกันผ้าใหม่ชุดผ้าใหม่แล้วทำไมเศรษฐามันมีลุคแบบอินเตอร์มากกว่าชาดาใช่ใช่อันนี้ก็ความเป็นนายกที่เพิ่งไป UN กลับมาไงหรอดูดีผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมไม่ไปชุบตัวที่ UN มาโดยลุคไม่แต่ว่าคุณเศรษฐาเขาเลือกสีด้วยการเลือกสีด้วยมีเทสแล้วสังเกตดูนะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่อยู่เนี่ยครับต่อให้คุณอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยพอคุณอยู่ในตำแหน่งซึ่งมีอำนาจเนี่ยคุณพลาดไม่ได้นะในการเน้นย้ำเรื่องของการรักเรื่องวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ของดีๆที่ประเทศไทยมีเนี่ยแล้วคุณเศรษฐาเขาก็เข้าใจตรงนี้ได้อย่างลึกซึ้งคือไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วก็จะใส่ไม่แต่ว่าคนอื่นก็ใส่อย่างนี้หรือเปล่าเออแต่ทำไมอารมณ์มันไม่เหมือนกันเออทำไมอารมณ์ไม่เหมือนกันผมแค่สงสัยว่าทำไมไม่เหมือนกันเนี่ยฮะคุณเศรษฐาไปลุยที่โซนผ้าไทยใส่สนุกนะฮะซึ่งผู้ประกอบการก็ได้นำผ้าไทยมาให้เป็นของที่ระลึกนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้แวะเขียนเทียนบนผ้าใหญ่กันชงนะฮะที่บูธผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาด้วยนะครับช่วงแรกนายกรัฐมนตรีก็ได้ลองวาดเป็นภาพนะฮะแต่ไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนเป็นลงนามใต้ภาพวาดคนแคละบนอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกล่าสุดเลยนี่เอาผ้าขม้ามาคาดเอวเมื่อกี้มัวแต่ไปแซวว่าตัดริบบิ้นจริงๆแล้วใช้เวลาดูงานเยอะเหมือนกันนะชมแต่ละบูธเนี่ยเป็นเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจต่อที่กรมชลประทานที่สามเสนนะครับแต่ว่าใช้เวลาชมบูธสำหรับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเข้าไปตั้งบูธเนี่ยนานทีเดียวนะฮะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ไปออกร้านที่งานโอท็อปเนี่ยก็เรียกนายกเศรษฐานายกเศรษฐาแวะหน่อยแวะหน่อยคือถ้าแวะหน่อยแบบจะได้แวะหน่อย3ชั่วโมงไม่จบคุณเศรษฐาก็เลยบอกว่าสู้ๆนะเออสู้ๆเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นทำไมรู้สึกว่าเราเสนอเนื้อหาเนี่ยมันหวานแหววไปหมดเลยมันเป็นความบังเอิญใช่ไหม
มันเป็นความบังเอิญก็คือบังเอิญวันนี้พิธีกรอารมณ์ดีแล้วก็เนื้อหามันไม่มีอะไรให้วิจารณ์ก็เลยแบบมันผิดที่พี่กอผิดที่พี่กอไม่ความหมายงี้คือตอนประยุทธ์9ปีอ่ะต่อให้เราจะวิจารณ์อะไรยังไงเราก็ต้องเสนอข่าวนายกครับมันเหมือนกับเป็นฟอร์แมตให้เกียรติผู้นำใช่แต่ว่าประยุทธ์หรือจะเป็นเศรษฐาเป็นยิ่งลักษณ์แต่ว่าเราตลอดแต่ว่าเราจะหักมุมที่แบบนำเสนอในแง่ลบตอนท้ายนิดนึงอันนี้เราไม่ทำมันเพิ่งฮันนีมูนเองเพิ่งจะสัปดาห์แรกเองไม่แต่ว่าผมก็หามุมวิจารณ์คุณเศรษฐาในแง่ลบอยู่นะผมก็เริ่มไปอ่านทวีตของสิริกัญญาตันสกุลมากขึ้นแล้วผมเริ่มได้ละคราวนี้พอผมใส่เข้ามาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะผมเริ่มโครงการจำนำข้าวอ่ะผมเริ่มปลุกความเป็นก้าวไกลข้างในจิตใจออกมาแล้วซึ่งมันไปซ่อนอยู่จริงจังแล้วลึกๆคือกินส้มไม่พอกินส้มไม่ใช่คือก่อนที่ผมจะเริ่มเนี่ยผมต้องอินทิเกรตอารมณ์นั้นเข้ามาให้มันอยู่ในสมองเต็มที่ก่อนแล้วพอผมเปล่งออกมาทีเดียวคราวนี้ผมอัดเศรษฐาได้เต็มที่รัฐบาลไปเลยแต่ว่าผมอาจจะใช้เวลาเป็นปีนิดนึงนานไปคือหมายความว่าแต่ว่าคือแปลว่าเราต้องเร่งสนทนากับคุณปลื้มเยอะๆใช่ให้เห็นมุมมองแตกต่างผมว่าเอาเลยผมให้สัปดาห์เดียวถ้าเจอผมทุกวันเนี่ยผมว่าปลดปล่อยความเป็นไม่เพราะว่าแน่นอนไม่เพราะว่าอิชชูคือถ้าพงเนี่ยบีบให้พิธีกรอยู่ใน position ที่ต้องดีเฟนต์เพื่อไทยอ่ะครับพิธีกรคนนั้นเนี่ยไม่สามารถดีเฟนต์เพื่อไทยได้แล้วก็รักษา reputation ก็เลยต้องอัดเพื่อไทยไงคุณกำลังชงให้ผมไปในทางตรงกันข้ามซึ่งผมอยู่ดีๆอยู่ไงครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องจะบอกว่าคุณพงษ์และผมควรจะต้องอัดเพื่อไทยก่อนเพื่อจะได้ปกป้องผมจะได้ไม่ต้องเอาเป็นว่าตอนนี้คุณปื้มอยู่ตรงไหนคืออย่างงี้ผมพูดจริงนะผมยังจำคำแนะนำของท่านดร.โจครับคุณชูวัตรก็เคยไปตอนนั้นท่านปรับทัศนคติเราในยุคคสช.นะครับฮะกสทช.นะในแล้วต้องยอมรับว่าท่านพีรพงษ์มานกิจเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะผมไม่ได้แซวนะท่านแนะนำว่าปลื้มคุณเป็นพิธีกร คุณต้องหัดบาลานซ์ครับไม่งั้น3คนเนี่ยมันไปในทางเดียวกันหมดแล้วผมกลับมาเนี่ยจำได้ผมค่อยๆจูนแล้วสังเกตดูหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อตามดร.โจผมแบ็คประยุทธ์ในบางเรื่องเพื่อรายการทำได้2วันแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าทั้ง2ท่านเนี่ยเชียร์เพื่อไทยมากเนี่ยผมเนี่ยแหละจะถล่มเพื่อไทยคา Voice TVเพื่อตอบโต้พิธีกรทั้งสองท่านนี้เพื่อรักษาความบาลานซ์ถ่วงดุลของรายการตามคำแนะนำของดร.โจในสมัยที่เขาอุตส่าห์ปรับทัศนคติผมตอนที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนใกล้จะปิดรายการนะฮะก็แล้วก็โดนปิดไปหลายรอบแต่ว่าก็บาลานซ์ตัวเองได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นหลักๆก็คือ Voice TV และคุณปื้มเนี่ยก็เกิดมาในยุคที่ก่อตั้งนี่แหละแล้วก็มีรายการแบบนี้เป็นรายการแรกๆเลยมั้งที่เป็นคอมดีเบตกันแบบนี้หลักๆคือมือเพื่อให้เห็นมุมหลากหลายให้เห็นว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมีทั้งดำและขาวปนๆกันไปนี่แหละบางเรื่องก็ดำบางเรื่องก็ขาวบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็เลวบางเรื่องก็เป็นสลิมบางเรื่องก็ไม่เป็นสลิมเดี๋ยวก็โดนด่าว่าเฮสปีดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผสมผสานกันไปคนดูว่าไงครับคิดว่าท่าทีและจุดยิงของคุณปลื้มตะกี้นี้นะฮะไม่ใช่เฉดไหนฮะไม่เมื่อกี้แต่ว่าเรารู้สึกเราปลื้มกับเครื่องแบบของคุณเศรษฐาเครื่องแบบใหม่มากนะเป็นพิเศษนะโอ้แม่เราแฮปปี้ชุดคือมันโอไงแต่ว่าเราใช้เวลากับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องถุงเท้าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถุงเท้าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะมีประเด็นด้วยเหรอมันคือผมรู้สึกว่าเราใช้เวลากับสีถุงเท้าเศรษฐาเนี่ยโทษนะฮะสัปดาห์ที่แล้ว50นาทีมั้งโทษนะฮะเดี๋ยวกล้องจับไปที่ถุงเท้าคุณคืออย่างนี้อันนี้อินสปิเรชันมาจากชุดบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเชียร์ไม่เชียร์บิ๊กโจ๊กหรือคุณอาจจะเชียร์บิ๊กต่อเลยอะไรเงี้ยถุงเท้าขาวเนี่ยใส่ตอนนอนเนี่ยแล้วตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็มาทำงานเลยอันเนี้ยหมายความว่าคือเมื่อเช้าวันนี้คือลุกจากเตียงปุ๊บไม่ถุงเท้าคู่นี้แล้วใส่ถุงเท้าตอนนอนแล้วบิ๊กโจ๊กท่านใส่ถุงเท้าสีขาวเนี่ยมันอารมณ์เหมือนเป็นเด็กๆไงมันสะท้อนมันน่ารักมันคิ้วมันสะท้อนความเยาว์วัยซึ่งลดดีกรีแบบความร้อนแรงโอ้บิ๊กโจ๊กไร้กาศปื้มบิ๊กโจ๊กไร้กาศผมเจอเด็กคนซึ่งโอ้โหเป่าหูผมบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าไร้กาศปื้มไร้กาศจนผมเริ่มเชื่อไปแล้วไงครับผมก็ไม่รู้ตกลงแล้วใครร้ายกาจแล้วเคยเจอตัวจริงบิ๊กโจ๊กตัวจริงแกก็น่ารักไงหวานแต่ว่าแกหวานเจี๊ยบไงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคือผมแบบเด็กจะตายแกคุยกับผมอย่างกับผมเป็นพลตำรวจเอกอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่รู้ผมก็เลยใส่สีขาวมาวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากบิ๊กแล้วมันเป็นชุดบิ๊กโจ๊กใส่นอนคนบ้านใส่นอนด้วยไหมเอาคำตอบจริงๆใช่ไหมอันนี้ใส่นอนด้วยไม่เพราะว่าคู่เดียวกันเท้าต้องอุ่นไม่อยากรู้มากกว่าถุงเท้าคุณปื้มใส่บ็อกเซอร์ไหมอันนั้นไม่อันนั้นมันไม่ต้องอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ามันทำให้เราเริ่มนั่งคิดไงว่าตอนนั้นที่พลเอกประยุทธ์อ่ะเขาเลื่อนวาระการตั้งผบ.ตร.แล้วทุกคนบอกว่าโอ้
บิ๊กตู่แสดงสปิริตเออเป็นไงล่ะเราทุกคนเนี่ยเข้าใจบิ๊กตู่น้อยไปใช่ก็คือว่าเราโดนทิ้งบอมไว้เต็มไม่คือบิ๊กร้อนฮะกูรับไม่ไหวแล้วโยนดีกว่าบิ๊กตู่เขารู้ทุกเรื่องมากกว่าที่เราคิดเออใช่ไหมลุ่มลึกอยู่นะคือเขาลุ่มลึกนะแต่เขาแค่ไม่นิ่งไงเออเขาเลยแม่งจริงๆก็เรียกว่าน้ำนิ่งไหลลึกได้แต่ว่าเขาไม่นิ่งไงก็เลยครับว้าวุ่นว้าวุ่นเขาว้าวุ่นแต่ว่าจริงๆเขาลุ่มลึกเขาเก่งในการลอยตัวและรอดได้เสมอไม่แต่เรื่องนี้ตอนนั้นทุกคนประมาทเขาหมดเลยนะคิดว่าโอ้เขาไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สาเหลือพบตรให้แต่งตั้งเฉพาะกองแล้วเป็นไงล่ะ